ขนาดเดียวกันการบ้านการเมืองเมื่อ,อวานนี้สอวอุปกิจซึ่งจริงๆคุณรังสีมันโรมอภิปรายในสภากรณีพัวพันกับทุนมินลัดโยงใหญ่ไปถึงขบวนการยาเสพติดไม่ได้เอ่ยชื่อ แต่คุณอุปกิจตเมื่อวานนี้ให้ทนายใครไปฟ้องใช่ไหมใช่ค่ะสะวัอุปกิจปาจิรยางกูลนะคะให้ทนายเรืองศักด์สุขเสียงสีไปฟ้องคุณรังสิมันโรมสอสอพักก้าไกลข้อหาหมิ่นประมาทสืบเนื่องจากการอภิปรายโดยบอกว่าหมิ่นประมาทคุณอุปกิจฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย100ล้านบาทค่ะอ่ะเหรอครับอ่ะเดี๋ยว